วัสดีครับรายการภาษาเพลงสัญจรออนไลน์วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวภาคอีสานครับพบกับเหมือนเดิมครับผมอเล็กโชคลึกครับและก็คุณสั้นสันชิโร่ครับคุณผมแก้วคันไฟครับคุณเบิร์ดเขียวครับพัดเพลงไกลครับดำปิดเร็วเขียวครับผมครับหลังจากที่เราชมรายการทางสตูดิโอมาก็หลายเทปนะครับวันนี้พิเศษนะครับเรามาทำบุญด้วยเรามาที่จังหวัดมหาสารคามไม่ใช่กรุงเทพมหานครเหรอครับเห็นมหาเหมือนกันครับคุณนั่งท่านี่คุณอยู่กรุงเทพเหรอครับโอ้โหใช่ใช่ผมอยู่มหาสารคามครับไม่ได้มหานครนะฮะด้วยความเคารพครับมาที่อำเภออำเภอนาดูนนาดูนโอ้ยนาดูนนี่ดังมากนะครับดังมากเลยครับครับมีเขาเรียกว่ามีพญานาคครับพญานาคครับพญานาคฮะเราคุยกันตอนมามีไหมฮะพญานาคนี่คุณแก้วเตรียมข้อมูลมาด้วยอ๋อเหรอฮะอ๋อมีพญานาคหรือมีอะไรฮะก่อนอื่นก็ต้องมาถึงสารคามก็ต้องคำขวัญจังหวัดก่อนนะโอ้โหเปลี่ยนเลยพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักกศิลามหานครโอ้โหตักกศิลามหานครนึกถึงครับผมเป็นสะดืออีสานเป็นเขาบอกว่าอำเภอนาดูนเป็นสะดือของอีสานครับในเขตจังหวัดของภาคอีสานทั้งหมดพอเอาภาคอีสานมารวมกันแล้วคือตรงจุดนี้จุดเป็นสะดือของอีสานจุดส่วนจุดครับผมส่วนกลางครับส่วนกลางกำลังจุดรวมใช่ไหมมวลสารรวมก็กทมก็กลางกลางมหาสารคามกลางทุ่งมหาสารคามก็เล็กน้อยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยมานะครับวันนี้เราจะพาให้เห็นบรรยากาศที่น้องอีสานเป็นอย่างไรแล้วก็อีกนิดนึงเรื่องพระธาตุนาดูนครับผมก็เขาเรียกว่ากู่สันตรัตน์กู่สันตรัตน์กู่สันตรัตน์อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเป็นปราสาทหินที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะฮะเป็นศิลปะขอมสมัยบายอนก็มีอายุก็ประมาณ 1,700 ถึง 1,750 ปีตอนนั้นยังไม่เกิดกันนะช่วงกลางเนี่ยเราจะบรรจุไว้ด้วยเนื้อหาของการเดินทางแบบฉบับภาษาเพลงออนไลน์สัญจรนะครับสัญจรออนไลน์ว่าเราไปที่ไหนบ้างแต่ตอนนี้เราคุยกันเพื่อจะบอกให้คุณชมว่ารายการภาษาเพลงมีหลากหลายรูปแบบครับและเราก็ซีนุ่มมุมลึกลึกจริงๆฮะจะมาคุยกันนะครับมีอะไรจะพูดถึงพี่น้องชาวอีสานหรือจะฝากอะไรบ้างทุกแรกๆเนี่ยครับผมสงสัยอันนึงว่าคำว่านาดูเนี่ยคำว่าดูเนี่ยแปลว่าอะไรเอางี้ผมยอมแปลว่าก็ไปถามป้าที่ตำโอ้ตำต้องตำเมื่อวานตำอร่อยแปลว่าอะไรไอ้ดูแปลว่าอะไรคำไอ้นาดูเนี่ยแปลว่าอะไรนาดูขึ้นมาป้าตอบนาดูนแปลว่าอะไรนาดูนก็เป็นบ้านเป็นบ้านนาดูนเป็นบ้านนาบูนนะเพิ่นนาดูนแต่ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คำว่าดูนี่คำว่าดูนี่ภาษาอีสานแปลว่าภาษาอีสานเป็นน้ำบูนดูนขึ้นจากพระเป็นจากอ๋อเป็นน้ำหมายถึงว่าน้ำที่แบบดูนเลยเป็นบ่อน้ำมันดูนขึ้นอ๋อมันดูนขึ้นมาก็เลยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอีสานที่จังหวัดมหาสารคามนี่ก็เลยใช้ชื่อเรียกว่านาดูนดูนคือน้ำที่ดูนขึ้นมาจากใต้ดินน้ำดุนดุนขึ้นมาหนุนขึ้นมาตั้งน้ำดุนขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นน้ำดุนเลยกลายไปเป็นนาดุนไม่ใช่นาของคนชื่อดุนโอ้ไม่ไม่ได้ทำนาไม่ใช่ครับถามแล้วครับด้วยความเคารพเลยครับไม่ทำเขาเฟ่ครับครับโอ้โหกรุงเทพมหานครครับมหาสารคามมหานครวันนี้เรามางานอะไรครับช่วยแถลงพระป่าครับทอดพระป่าคือในนามศิลปินเพลงไพรฮะเพลงไพรแล้วก็ศิลปินประชาชนก็รวมซองคนละนิดคนละหน่อยครับช่วยเท่าไหร่พี่เล็กผมดีใจมากครับจะได้ซื้อหอยเอ้ยซื้อหวยวันหน้าฮะได้เงิน7,340บาทครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนากันมานะครับสาธุครับสาธุด้วยครับก็บรรยากาศต่างๆนะครับแล้วก็การเดินทาง1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับรายการภาษาเพลงสัญจรออนไลน์นะครับเชิญชมนะครับไปด้วยกันครับเอาให้มันได้3รอบถ้าไม่ถึง3รอบถ้าไม่ครบ3รอบอาจารย์จะปิดเครื่องเราไม่รู้กันนี่เอ้าผู้ใดมาควรมาผิดทำแท็กแกมาทำผิดแน่พี่น้องเด้อนี่แหละอีสานเอาพิษแค่นาวพี่น้องมารับต้นดอกเงินจากญาติโยม
ฮะแก้วต้องการไฟด้วยอาร์ตได้ไหมได้ไหมได้พอหมดไปยังโอเคท่านหน้ามาปรับแผ่นดินนะขึ้นอาร์ตแผ่นดินเนี่ย99กองที่มันพอจะทำงานที่นี่พอใช่ไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ได้มาทอดพระป่าที่วัดสระศิลานี้นะครับแล้วก็ได้มาพบกับพี่นิสิตถิ่นทุพไพพอดีเลยนะครับซึ่งเป็นประธานพระป่าในครั้งนี้ใช่ไหมครับพี่นิสิตครับก็ผมเองไม่ใช่ประธานนะครับก็คือดร.เสถียรนะครับดร.เสถียรเนี่ยเป็นประธานวันนี้ประธานก็ได้ทำพิธีที่เรียกว่าขอภูมิเจ้าขอสถานที่นะครับก่อสร้างสิมนะครับสิมนี่เป็นภาษาอีสานภาษาลาวสิมนี่ถ้าเป็นภาคกลางก็ระบุนะครับสิมมี2ประเภทคือ1สิมบกคือโบดบก2สิมน้ำคือโบดน้ำนะครับซึ่งวัดสระศิลานะครับบ้านหนองหินตำบลหัวดงอำเภอนาดูเนี่ยนะครับก็จะมีการสร้างสิมน้ำสิมนี่เป็นภาษาลาวนะครับเป็นภาษาไบลานลาวนะครับสิมนี่ย่อมาจากสีมาสีมาหรือย่อมาจากพันธะสีมาแปลว่าเขตจิตของสงฆ์ซึ่งโบสถ์เขาจะมีหินเสาหินใหญ่ขนาดใบโพไหมสี่ทางอันนี้เป็นอาณาเขตของพันธะสีมาก็คือเป็นอาณาเขตของกิจของสงฆ์นะครับแล้วก็สิมนี้จะเป็นที่เป็นศาสนอาคารพระพุทธศาสนาใช้สอยในเรื่องของกิจของสงฆ์และในการทำอุปสมบทเป็นการบวชนี่คือประโยชน์และที่สำคัญคือสิมน้ำนี่จะเป็นสิ่งที่อนุรักษ์วัฒนธรรมของล้านช้างวัฒนธรรมของล้านช้างก็จะมีหลวงพระบางเวียงจันทร์จำปาสักแล้วก็พื้นที่ลาวทั้งหมดฝั่งซ้ายแล้วก็พื้นที่อีสาน20จังหวัดทั้งหมดนะครับนี่คือล้านช้างนะครับเสร็จแล้วก็เลยไปล้านนาล้านนาก็ไหลไปที่ภาคเหนือ8จังหวัดนะครับ8จังหวัดกับอีสาน20จังหวัดแล้วก็อีกลาวเดี๋ยวนี้ลาวก็เหลือประชากรอยู่6ล้านนะครับลาวแต่ที่อีสานเรานี่ก็คือล้านช้างเก่าเหลือมีประชากร20กว่าล้านเขาเรียกว่าลาวฝ่ายขวาอันนั้นลาวฝ่ายซ้ายคือลาวเดี๋ยวนี้เป็นประเทศลาวเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวไปแล้วนะครับก็คือเป็นอารยธรรมวัฒนธรรมเดียวกันนะครับตรงนี้เองก็เป็นพื้นที่เขาเรียกว่าอุษาคเนอุษาคเนก็จะมีเขมรลาวพม่าไทยเป็นแอ่งอารยธรรมที่สำคัญมากนะครับก็มันเรื่องสิมนี่ก็เป็นเรื่องที่มีการฟื้นฟูนะครับในภาคอีสานน้อยมากสิมน้ำนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสิมบกนะครับวันนี้ก็ออกแบบนะครับออกแบบเอาแบบประยุกต์แบบหนึ่งก็คือแบบสมัยใหม่แบบสองคือแบบเก่าล้านช้างนะครับมาประยุกต์กันก็จะเป็นสิมที่จะต้องให้นักเรียนนักศึกษาให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ได้เป็นที่อนุรักษ์ว่านี่คือสิมน้ำนี่คือสิมน้ำนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าวันนี้วัดสระศิลาบ้านหนองหินตำบลหัวดงอำเภอนารุจังหวัดมหาสารคามได้มีโอกาสต้อนรับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศนะครับเข้าใจว่า20จังหวัดภาคอีสานมาหมดเลยแล้วก็มีพี่น้องหลากภาคต่างๆมานะครับมาทำบุญสร้างพระอุโบสถหรือสิมน้ำนะครับซึ่งเราเป็นศิลปินในฐานะตัวแทนรายการภาษาเพลงนะครับก็ยินดีนะครับที่พี่นิสิตก็เป็นตัวแทนของประชาชนแล้วได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในครั้งนี้นะครับแต่ไม่ได้เป็นประธานดร.เสถียรเป็นประธานแต่ว่าพี่นิสิตก็มีบทบาทสำคัญที่ในการสร้างก็มีหลวงน้องนะครับหลวงน้องก็คือพระวิเชียรนะครับพระวิเชียรเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มนะครับแล้วก็มีพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดสระศิลานะครับแล้วก็มีคณะกรรมการของวัดนะครับได้มีการอนุโมทนานะครับพร้อมเพียงกันในการก่อสร้างครั้งนี้และก็จะมี
พุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสพุทธศาสนานี่ทั่วประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องเสื้อแดงร่วมต่อสู้กันมานะครับพูดมาพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องที่รักประชาธิปไตยร่วมต่อสู้กันมากกอดคอมานะครับในการต่อสู้คราวนี้ก็มาเห็นหน้ากันหมดเลยนะครับเห็นหน้ากันหมดทุกคนนะครับก็ดีใจทักทายกันหมดนะครับเยอะมากเลยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ชมรายการภาษาเพลงครับทาง YouTube ทางพีทีวีออนไลน์นะครับก็ขอบคุณมากวันนี้ก็ถือไปเป็นงานบุญงานกุศลแล้วก็พระอุโบสถหรือสิมน้ำเนี่ยนะครับที่วัดแห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับวันนี้เป็นเพียงการระดมทุนเป็นการขอที่ขอภูมิเจ้าที่ขั้นต่อไปพอระดมทุนเสร็จก็จะมีการพิธีวางศิลาฤกษ์พอพิธีวางศิลาฤกษ์ก็จะเป็นพิธีการก่อสร้างพอพิธีการก่อสร้างเสร็จก็จะเป็นพิธียกช่อฟ้าพอยกช่อฟ้าเสร็จหมดนะครับก็จะเป็นพิธีเฉลิมฉลองใหญ่สิมน้ำนะครับแห่งหนึ่งในภาคอีสานนะครับซึ่งจะก็ขอบคุณพี่น้องแล้วก็ให้รายการภาษาเพลงนะครับได้มาติดตามการก่อสร้างแล้วก็ให้ความรู้เรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนเอาศิลปะวัฒนธรรมกับวัฒนธรรมนะครับพื้นเมืองพื้นบ้านมาผสมประสานกันเพื่อจะให้พี่น้องได้เข้าใจเรื่องวัฒนธรรมของอุษาคณีของเรานะครับจะให้พี่น้องได้เข้าใจมากขึ้นก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ชมรายการก็ขอให้ติดตามพีททีวีต่อไปอีกไม่นานพีททีวีคงกลับมาหาพี่น้องในสภาพที่จอเต็มไม่ใช่จอดำขอบคุณครับก็ขอบคุณพี่นิสิตมากเลยนะครับพุทธทาสผู้ตั้งและสักการเชิญพระพุทธองค์ทรงประสูติที่ไหนพระอาทิตย์ทำพระธรรมทานเจอธรรมะอยู่ที่ธรรมะธรรมเอวันตังพระพุทธเทวดาอยู่ในชั้นจตุมหาราชิกาสวรรค์เทวดาอยู่ในชั้นดาวดึงสวรรค์เทวดาอยู่ในชั้นยามาสวรรค์มีกระถาอันเพิงอลุกโลนชัชวานเป็นพระรัศมีพระศรีรัตนะเป็นเพลงสมโภชในการเทียบสังกุศลสังบารมีสังสิมสังโปรดกลางรำนำน้องนำในโอ้บารมีคุณกุศลทั้งหลาย
เทพมรุขเทวดาท้องสิบหกชั้นพ่อสิบห้าชั้นบารมีสิบสี่ไตเมืองบาดาลเจ้าทรงบังเกิดคูณคูณทวีคูณเอิดอำนาจอิทธิฤทธิ์ตบะเรชาฤทธิ์ยอดฤทธิ์บุญฤทธิ์ทั้งหลายให้ถึงคิดถึงใจถึงลูกหลานผู้ก่อผู้มีความตั้งใจมันคือศรัทธามันเชื่อมันทั้งหลายในบุญในกุศลจงสำเร็จสำเร็จผลทุกประการทุกปรมีลูกหลานทั้งหลายพร้อมเพรียงเรื่องดาวพร้อมจิตพร้อมใจได้มามือนี้มือซ้ายวันดีมือซีวันงามได้ประกอบผู้งามความดีต่อบวรพุทธศาสนาโอ้ปรมีพุทธองค์ทรงเมตตาทรงเมตตาปราณีลูกหลานอยู่ตลอดชีพตลอดชีวิตต้นกว่าชีวิตจะหาใหม่ในบวรพุทธองค์โอ้บารมีองค์จักระมหาเทวราชเจ้าองค์เทพพรหมเจ้ามหาพ่อขุนศรีโอ้ดูแลครองพระธาตุนาดูนดูต้องได้เปิดมหาภพกษัตริย์มหาบารมีทรัพย์ให้ลูกให้ร้านได้กินได้อยู่ได้ใช้ในเมืองมนุษย์อยู่ตลอดภพตลอดชาติโอ้บารมีบุญทั้งร้อยตั้งแต่อดีตชาติมาถึงปัจจุบันชาติและทรงถึงอนาคตชาติขอให้ทุกภพทุกชาติได้พบพระพุทธองค์ได้พบพระนิพพานมหาราชทั้งหลายเป็นผู้อยู่ดีมีสุขอยู่รอดมันคงปลอดภัยก้าวหน้าเพิ่มพุ่นต่อไปโอ้เทพบุตรเทพบิดาทั้งหลายที่ลูกหลานได้นับถือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ลูกหลานได้นับถืออยู่ขอดลบันดาลทรัพย์ทั้งหลายดลบันดาลโภคทรัพย์อริยทรัพย์ทั้งหลายให้ลูกหลานผู้ข้าได้สำเร็จสำเร็จผลตามความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการด้วยเทอญพระเจ้าค่ะการสร้างโบสถ์เนื่องกับโบสถ์ฤาษีมาในครั้งนี้ก็เนื่องด้วยว่าอาตมาก็มาจำพรรษาเนื่องมาอยู่ที่เนี้ยปีนี้เป็นปีที่12ผ่าน12พรรษาผ่านไปแล้วเมื่อก่อนก็เป็นคนจังหวัดระยองชื่อปัญจะนามสกุลจำเนียนบวชพระแล้วก็เขาเรียกเป็นฉายาปัสสันโนปีนี้ก็บวชมาแล้วก็38พรรษา38ปีบวชตั้งแต่ปีพ.ศ.2520แล้วก็ได้ไปเข้าทำกรรมฐานทั้งตี
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522แล้วก็เดินทางทั่วประเทศไทยแล้วก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่วัดสระศิลาตำบลหัวดงอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ที่วัดสระศิลานี้ก็ได้รับการตั้งให้เป็นสำนักกรรมฐานประจำจังหวัดมหาสารคามประจำอำเภอนาดูนเพราะในอำเภอนาดูนมีสำนักกรรมฐานอยู่ก็คือสำนักวัดสระศิลานี้แล้วก็เรื่องที่จะสร้างโบสถ์เหตุผลที่สร้างก็คือว่าที่วัดนี้ไม่มีโบสถ์นั่นแหละแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2412แล้วก็อยู่มานานเหลือเกินก็เป็นวัดบ้านนอกก็กำลังชาวบ้านก็ไม่พอสร้างและพระที่จะอยู่เป็นหลักไม่มีอาตมาก็มาอยู่ปีแรกๆก็สร้างนู่นสร้างนี่เนี่ยศาลาบ้างพระใหญ่บ้างแล้วก็กุฏิบ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแต่ทีนี้ก็เหลือของใหญ่คือโบสถ์ก็คิดว่าพอจะเป็นเจ้าวาดมาก็หลายปีก็คิดว่าเราจะสร้างโบสถ์ขึ้นแต่ก็มันขาดกำลังขาดกำลังนี่ก็เลยมีพระวิเชียรชนินมาบวชในปีเมื่อวันที่29เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2557ก็หลายเดือนแล้วล่ะก็เลยคิดปรึกษากันว่าจะสร้างแล้วก็พระท่านก็จะช่วยนั่นแหละก็เลยคิดว่าจึงได้ทำขึ้นเพื่อให้วัดเนี่ยเป็นวัดสมบูรณ์เพราะว่าถ้าวัดที่ไม่มีโบสถ์เนี่ยก็เรียกว่าวัดในส่วนสำนักสงฆ์แต่วัดที่มีโบสถ์เรียกวัดในส่วนเป็นพัฒนศรีมาทีนี้ก็ถือว่าวัดสระศิลาเป็นวัดเก่าแก่มานานยังเป็นวัดไม่สมบูรณ์ก็เลยอยากจะทำให้เป็นวัดสมบูรณ์นะเหตุผลในการสร้างก็มีแค่นี้นั่นก็เมื่อมีการว่าจะสร้างแน่นอนว่าเดินหน้าว่าจะสร้างทีนี้การสร้างโบสถ์เนี่ยมันต้องใช้ต่างเป็นจำนวนเยอะที่กำหนดไว้คร่าวๆก็ประมาณ15ล้านนี่ถ้ากำลังชาวบ้านเนี่ยก็คงไม่ไหวก็เลยอยากจะฝากบุคคลที่ได้ชมได้ฟังเนี่ยคนบ้านนี้หรือบ้านไหนก็ตามถ้ามีจิตศรัทธากุศลที่จะช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาในส่วนของวัดสระศิลาขอเรียนขอเชิญญาติโยมทุกท่านทุกคนกำลังตามกำลังศรัทธามากมั่งน้อยมั่งก็ตามกำลังศรัทธาถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลถือว่าเป็นผู้ได้เป็นผู้สืบต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็บุญกุศลอันนี้ก็จะติดต้องตามตนไปจนกระทั่งนานแสนนานตามใดที่พระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ดำรงอยู่ในโลกนี้สถิตอยู่ในโลกนี้บุญของเราก็จะอยู่ตามนั้นบุญนี้จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราท่านทั้งหลายฉะนั้นขอเรียนขอเชิญท่านสาธุชนทุกคนบ้านเราบ้านหนองหินหรือบ้านใกล้เคียงหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่กรุงเทพหรือทางไหนก็ตามก็ขอเรียนขอเชิญร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมแล้วหรือที่กำลังคิดจะร่วมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเป็นผู้มีความสุขและความเจริญนึกคิดสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกๆประการเทอญตำบลหัวดงท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ท่านผู้ใหญ่บ้านทุกท่านท่านผู้มีเกียรติตลอดจนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหัวดงที่เคารพทุกท่านวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่พี่น้องชาวตำบลหัวดงของเรานะครับร่วมกันจัดขึ้นโดยเฉพาะพวกเรามาร่วมทำบุญนะครับในการที่วัดศาสิลาเนี่ยจะดำเนินการก่อสร้างพระโบสถซึ่งเป็นพระโบสถที่ก่อสร้างในกลางน้ำนะครับเป็นรูปแบบที่สวยงามโดยเฉพาะวัดศาสิลาของเราก็เป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในการที่จะมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีผมได้เห็นถึงความพร้อมเพรียงนะครับความสามัคคีของพี่น้องนะครับชาวตำบลหัวดงนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมลำวงย้อนยุคและก็ต้อนรับคณะพระป่าจากกรุงเทพมหานครนะครับรวมทั้งจากสายต่างๆก็มีกิจกรรมนะครับที่น่าสนใจนะครับมีทั้งการแสดงดนตรีการลำวงย้อนยุคซึ่งก็เป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานเรานะครับผมได้รับเชิญไปเป็นประธานในการเปิดงานลำวงหลายงานในปีนี้แต่ก็มีอุปสรรคทุกครั้งนะครับมีฝนตกเป็นประจำทุกทีก็เพิ่งมีงานนี้นะครับงานแรกที่มาแล้วเนี่ยอากาศเป็นใจท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับมีพี่น้องมาร่วมในกิจกรรมลำวงย้อนยุคกันมากมายก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะครับได้เห็นถึงความสมัครสมานความสามัคคีนะครับของพี่น้องชาวตำบลหัวดงก
สบายใจนะครับอยู่ในเมืองก็น่าเบื่อแต่ที่มันเหมือนกันอยู่อย่างตอนนี้คือที่นนท์ก็ฝนตกแล้วที่นี่ก็มีฝนเหมือนกันก็เป็นหน้าฝนนะว่ากันต่อกับบทเพลงนะฮะวันนี้มากับเพื่อนอีกหลายคนนะคุณอเล็กอาสยามสมัยก่อนเป็นศิลปินอาสยามคุณชายสุรชนคุณพัฒน์นี่ก็เป็นศิลปินนะครับรู้จักกันตั้งแต่ปีไหนเกือบ10ปีเมื่อก่อนผมเคยทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ภาคใต้กับกลุ่มเพื่อนๆซึ่งใช้ชื่อวงอมตะผู้จัดการวงเรียนหน้าทำตอนนั้นคุณเป็ดนัทเทพทวีทำวงก็เจอคุณอเล็กที่ภาคใต้คุณชายที่ภาคใต้มาเจอคุณซันชิโร่อีกคนหนึ่งอันนี้มาอีกยุคอีกช่วงวันนี้มาด้วยกันนะครับบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักไม่เป็นไรนะเพราะพวกเราเป็นเหมือนประกัดคือเพียงมองตากันก็รู้ตามมรกตที่พ่อนั้นมาอยากลูกไปนาน
านแม่จ๋าส่วนน้องยิ่งยิ่งยามเห็นยามอ่อนประจาวไว้ทนไม่ฟังบ่เอาบ้านตู่บ่เอาจักยามที่เอาขี้หลังของพ่อคนดีก็ที่นิ่มรู้สงเคยบาสาบานให้ทานหัวใจ
คำสุดท้ายที่เธอได้ฟังยามฟ้าร้องดังฝนยังอาทรสาบานทำไมนับให้คิดดูก่อนหนาวหนาวร้อนร้อนน้อคนผิดคำสาบานหนาวหนาวร้อนร้อนคำสาบานขอบคุณมากนะครับให้รางวัลมานะครับเอาเป็นว่าคนละ2เพลงก็พอนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านนายอำเภอก็นั่งดูเราอยู่นะครับเอาเป็นว่ามาจากปากใต้ครับเอาเพลงแบบปากใต้แต่ร้องผสมผสานกับเพลงอีสานครับมาเลยมาเลยชื่อเพลงนางฟ้าบ้านเราครับเพลงนี้สงสัยนะครับมีเจ้าเป็นดาวเป็นสาวสาวที่งามกว่าใครใช่หนุ่มลำลักจะตามมองจ้องบางครั้งน้องขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มาแล้วก็ขี่ไปปวดผู้ชายที่ไว้กันมันสวยจริงน้องละแก้มน้องแดงเรือก็สวยจริงน้องละแก้มน้องแดงช่างงามจริงนั้นยามดีใจและบังทายยายโยกกระพักน้องตาโนกมือตรงนั้นได้อย่างนี้เป็นแฟนที่สักคนพี่จะไม่ก่อนไม่เบื่อน้องสักวันน้องเอ๋ยมาเป็นแฟนที่ก็ร้องคนดีพี่นี่แอบฟันตำบลนี้เจ้าแจ่มจันทร์เป็นนัมเบอร์วันนางฟ้าบ้านเราอิ่มบุญอุ่นรักครับวันนี้กองผ้าป่าจากกรุงเทพนะครับได้ไป 7,000 กว่าบาทครับจากทีมงานศิลปินนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับผมขอเสียงพี่น้องชาวอีสานนะขอบคุณหลายๆครับน้องนางเนื้อแน่นแขนอ่อนอรชรนางฟ้าบ้านเราตำบลนี้เจ้าเป็นดาวเป็นสาวสาวที่งามกว่าใครใจหนุ่มลันลักก็ตามมองจ้องบางครั้งน้องขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มาแล้วก็ขี่ไปชายที่ไว้กลัดมันสวยจริงน้องละแก้มน้องแดงเรือก็สวยจริงน้องละแก้มน้องแดงเรือเดี๋ยวองค์ทรงเสื้อช่างงามจริงนั้นยามเปลี่ยนใจแล้วปั้นทายยายยกนับน้องก็นกมือตรงนั้นนะได้อย่างนี้เป็นแฟนพี่สักคนเจ้าแจ้งกันเป็นนัมเบอร์วันนางฟ้าบ้านเราโยลนาอลนาขอบคุณครับก็ขออนุญาตร้องเพลงที่เขียนโดยนะครับผู้มากมีบุญท่านหนึ่งนะครับครับเขียนเพลงกับฝ่ายปกครอง3จังหวัดภาคใต้นะครับชื่อเพลงว่าดอกดาราแล้วครับฟังนักร้องเสียงทองแล้วครับ
ถ้าร้องดีก็ตบรางวัลนะครับถ้าร้องไม่ดีก็ลากไปตบหลังเวทีก็ทายที่คุณพัดก็บ้านเรานะครับ